วัสดีครับผมสินชัยเทียนสิริครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยอยากมาชวนคิดนะครับเชื่อไหมครับว่าเมื่อปี2527เนี่ยกรุงเทพมหานครเราติดอันดับ1ในเมืองที่สกปรกที่สุดในโลกครับเอ๊ะแล้วมันจริงไหมที่เราสกปรกเพราะมันเกิดจากการทิ้งขยะของเราอย่างเดียวผลสำรวจตอนนั้นครับเขาบอกว่าคนไทยไม่ได้ทำผิดนะครับแต่ด้วยบริบทหรือด้วยวิถีชีวิตของเราขยะส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้เรากินเราก็ทิ้งทิ้งเสร็จแล้วมันก็ย่อยสลายแต่พอปี2526-27มาเนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่มีถุงพลาสติกไปอุดตามท่อระบายน้ำเราก็เลยรู้ว่าพฤติกรรมของคนไทยเราเปลี่ยนไปครับจากขยะที่เป็นถุงกระดาษเป็นใบตองเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้มันมาตอบโจทย์ในการปกป้องสินค้าให้ไม่มีเรื่องของความเสื่อมเสียหรือความถดถอยของตัวอาหารถุงพลาสติกเนี่ยมันเคยเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยแต่มันก็มีทั้งดีและคุณและโทษนะครับในเรื่องโทษของมันก็คือว่ามันไปอุดตันครับแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับในปัจจุบันเราคงปฏิเสธพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆยากมากผมทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมา30กว่าปีเผอิญช่วงแรกๆเนี่ยผมเป็นทูตต่างวิเศษรุ่นแรกนะครับสิ่งที่เราเจอปัญหาก็คือว่าคนมักจะถามครับหรือมักจะตั้งข้ออ้างหรือข้อสงสัยขึ้นมาว่าแยกไปทำไมแยกแล้วเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรเราก็คิดว่าสังคมไทยคงแหลกเหลวมึงไม่มีกลไกรัฐไม่เคยป้องกันไม่เคยมีมาตรการอะไรที่จะรองรับเลยเลยทำให้แม้แต่คนตัวเล็กๆเข้าศาสตร์แยกแต่ขยะมันก็ไปรวมกันแต่ถ้าเกิดเราถอยมานิดนึงนะครับไม่ประชดประชันไม่มองสังคมอย่างเสื่อมเสียหรือไม่ไปโทษใครนะครับเรามองจริงแล้วคนที่เก็บขยะไม่ว่าตั้งแต่คนเก็บขยะคนคุ้ยขยะแม่บ้านรปภ.หรือแม้แต่ซาเล้งสิ่งที่เขาทำได้ก็คือว่าอาศัยความขี้เกียจหรือข้ออ้างของเราเนี่ยครับไปคัดแยกแล้วไปสร้างมูลค่าให้ขยะแต่กว่าเขาไปทำตรงนั้นได้เนี่ยการที่เรารวมขยะไว้มันเกิดความปนเปื้อนครับไอ้การปนเปื้อนนั้นน่ะทำให้เกิดปัญหากับการจัดการและกำจัดขยะในอนาคตเรามีโรงงานรีไซเคิลมากมายในประเทศไทยนะครับแต่เชื่อไหมครับด้วยข้ออ้างเมื่อกี้มันส่งต่อขยะที่ปนเปื้อนเลยต้องการทรีทเมนต์หรือต้องการขั้นตอนในการบำบัดในการบำบัดเนี้ยมีของเสียจากสิ่งแวดล้อมเยอะมากเลยวันนี้อยากชวนทุกท่านมาติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกเราตัดคำพูดหรือแขวนมันไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาดูจริงๆว่าคนที่เขารับขยะต่อไปเขาเอาไปทำอะไรตั้งแต่คนเก็บขยะคนคุ้ยขยะเขาคงไม่ไปคุ้ยขยะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาอย่างเดียวแต่เขามองว่าเขาได้ผลประโยชน์ครับเขาเอามันไปสร้างมูลค่าแต่ในทุกครั้งที่เขาสร้างมูลค่าครับมันเกิดคุณค่าขึ้นมาด้วยแต่สิ่งที่เราผู้บริโภคในฐานะผู้บริโภคแล้วเราเอาข้ออ้างนะมาเป็นตัวตั้งมันเลยทำให้กระบวนการทั้งกระบวนการล้มลงแล้วเราก็โทษคนนู้นโทษคนนี้เราย้อนกลับมาดูครับในการจัดการขยะจริงๆมีตั้งแต่ individual หรือตัวคุณเองมีตั้งแต่ระดับครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายที่อยู่ในบ้านร่วมกันออกมาในหมู่บ้านก็มีเพื่อนบ้านมีหัวหน้าหมู่บ้านมีนายอำเภอมีใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นสังคมมีภาครัฐการจะออกกฎกติกาครับในสังคมไทยเราแปลกนะครับเราเรียกร้องกฎกติกาเราเรียกร้องแบบแผนเราไปเห็นของเมืองนอกมาเราไปเห็น how to ที่เขาทำกันอยู่แต่เราลืมคิดถึงหลักคิดครับหรือที่เรียกว่า principle ของมันว่าการจัดการขยะแท้ที่จริงแล้วประเทศเราเป็นยังไงผมมาฉายภาพให้ดูครับคนอายุรุ่นผมเนี่ยจะทราบเลยว่าการจัดการขยะจริงๆในประเทศไทยมีอยู่แค่2แบบเองคือขยะขายได้กับขายไม่ได้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่ขายได้ที่ขายได้นะครับคุณวางไว้เถอะครับไม่เกิน5นาทีหรือครึ่งชั่วโมงจะมีคนเอาไปจัดการอย่างเรียบร้อยเลยแต่ถ้าเกิดเรารวมมันโดยคิดว่าแยกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารที่เราคงเหลือนะครับเศษของใช้ที่เราไม่ใช้แล้วเราไปปนเปื้อนเนี่ยเขาต้องจัดการครับบางอย่างที่เราเจอปัญหาก็คือเรื่องถุงพลาสติกถุงพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ถุงพลาสติกจริงๆคือเครื่องมือครับ
ที่บ้านทุกบ้านยอมที่จะเอาถุงพลาสติกจากห้างมาเยอะกว่า1ใบเพียงเพราะว่าจะเอาไปเป็นถุงขยะแล้วเราก็รวมทุกอย่างอยู่ในถุงมัดไว้แล้ววางไว้หน้าบ้านผมเคยทำสำรวจนะครับว่าถุงขยะเหล่านั้นเนี่ยเอ๊ะจริงๆมันมีอะไรอยู่เศษผมกระดาษทิชชู่ผ้าอนามัยของใช้ที่ไม่ใช้แล้วเศษแกงที่เราไม่กินแล้วนะครับอาหารที่เหลือแล้วแล้วก็ขวดแชมพูขวดยาสีฟันนะครับขวดน้ำปลาเราไม่ใช้แล้วเราก็รวมทุกอย่างอยู่ในถุงหนึ่งสถิติครับใน1ถุงเนี่ยปกติแล้วมีอยู่ 50% เป็นขยะรีไซเคิลได้มีอยู่ 20-30% แล้วแต่การบริโภคนะครับถ้าเกิดกินอาหารหมดก็เหลือน้อยลงแต่ในขยะเศษอาหารเหล่านั้นเนี่ยพอมันไปปนเปื้อนนะครับผมไม่พูดถึงขยะทั่วไปหรือขยะอันตรายขยะติดเชื้อก่อนนะครับเพราะอันนั้นจะมีระบบจัดการอยู่ถ้าเกิดเราแยก2อันนี้ออกมา2อันนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยส่งให้เทศบาลหรือภาครัฐก็จัดการเศษอาหารขยะบรรจุภัณฑ์ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้2ตัวนี้ถ้าเกิดมันไม่อยู่ร่วมกันอันนี้จะกลายเป็นวัตถุดิบในเรื่องของการทำปุ๋ยทำอาหารสัตว์อันนี้จะเป็นวัตถุดิบไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์หรือไปเป็นสินค้าอื่นๆที่รับไม้ต่อที่เราเรียกว่าเซอร์เคิลไลท์อีโคโนมีหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนไอ้สิ่งเหล่านี้ครับเราจะพูดยังไงให้คนในครอบครัวเราเข้าใจแล้วยอมลงมือทำถ้าเกิดมาย้อนคำที่ผมบอกว่าเราแยกขยะเป็น2อย่างขายได้กับขายไม่ได้คนรุ่นผมรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นคุณยายผมแยกขยะเป็น2แบบนี้ทั้งนั้นเลยหนังสือพิมพ์อ่านแล้วไปกองที่อีกนึงขวดน้ำปลาใช้แล้ววางที่อีกนึงนะครับเศษกระดาษวางไว้ที่อีกนึงถุงพลาสติกก็ล้างๆแขวนๆไว้เพราะเอามาใช้ต่ออาม่าบางคนนะครับเขาเอาถุงพลาสติกที่ขอจากห้างมาเนี่ยใช้แล้วใช้อีกครับเขาล้างเขาพับเห็นไหมครับเขาพับเก็บใส่กระเป๋าแต่คนรุ่นใหม่บางทีอาจจะเห็นว่าอ้าวอาม่าพกถุงพลาสติกไม่พกถุงผ้าไม่เท่เหมือนฉันเลยไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่เชื่อไหมครับว่าถุงผ้าที่ใช้ครั้งเดียวใช้เพื่อโชว์คนอื่นหรือเก็บไว้เต็มเลยที่บ้านกับคนที่ใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเราอย่ามัวแต่โทษเองครับเรามาคิดหลักคิดสิครับอาม่าพยายามใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วมองว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันแอบซอบหรือมันปกป้องเรื่องของความชื้นเรื่องของอาหารสดอาหารทะเลได้ถุงผ้าเดี๋ยวมันก็เปียกมันเลอะมันสกปรกแล้วมันก็เหม็นนะครับเราจะทำยังไงดีปัญหาไม่ใช่การตัดสินว่าถุงผ้าหรือถุงพลาสติกแต่ปัญหาคือหลักคิดครับว่าเราจะทำยังไงเรามีกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเราเรียกว่า 5R นะครับมี reject ครับผม reduce reusedepair recycle แต่ผมขอดึงมาแค่3 R แล้วกันเราเรียกว่า reduce reuse recycle หรือภาษาไทยโดยกระทรวงมหาดไทยครับเขาตั้งเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆเราเรียกว่า3ชอใช้น้อยใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่ไอ้ตรงใช้น้อยใช้ซ้ําเนี่ยมันเป็นหลักคิดครับอะไรที่เราไม่จําเป็นอย่าซื้อเพราะเหอบางทีเราไปซื้อของเราเจอเขาโปรโมทว่าซื้อ1แถม1เราก็ซื้อ1แถม1แต่เราจะใช้แค่1เองอีก1อันก็เป็นขยะเราจะทอดปลาใช้น้ำมันแค่นี้เขาบอกซื้อขวดใหญ่ราคาถูกกว่าเราก็ซื้อขวดใหญ่มาแล้วเราก็ใช้แค่นี้ที่เหลือก็ทิ้งเพราะฉะนั้นใช้ให้พอเหมาะคำว่าพอนี่สำคัญที่สุดครับหรือเราเรียกว่าใช้น้อยแต่ถ้าเกิดเราใช้น้อยแล้วมันหรือไม่ใช้เลยมันอาจจะมีปัญหากับเรานำมันกลับมาแล้วเนี่ยเราใช้ซ้ำก่อนที่จะทิ้งได้ไหมอย่าเอะอะอะไรก็ส่งไปรีไซเคิลยืดอายุมันก่อนถ้าเกิดเรายังต้องใช้ก็ใช้ซ้ำมันผมเพิ่มอีก R นึงก่อนจะไปรีไซเคิลซึ่งเป็น R ที่คนใช้กันอยู่ในอดีตประจำมากเลยคือการรีแพร์ครับสมัยก่อนเวลาเรามีเสื้อขาดกระดุมขาดแล้วก็ไปปะไปชุนแต่เดี๋ยวนี้ค่าแรงปะชุนอาจจะแพงกว่ามีวิทยุก็เอาไปซ่อมเราซื้อใหม่อาจจะถูกกว่าถ้าเกิดเรายังติดอยู่กับมูลค่าโดยไม่คิดคุณค่าของสิ่งของอะยังไงการจัดการขยะก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในระดับครอบครัวเราเข้าใจรียูสreduce reuse recycle อันสุดท้ายคือการส่งกลับไปเป็นวัตถุดิบครับเชื่อไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลมากมายเลยนะครับว่าวัสดุที่เราใช้มันถูกปัญญาประดิษฐ์พัฒนาขึ้นมาเป็นสินค้าแต่เชื่อไหมครับว่าต้นทางของมันจริงแล้วมันคือธรรมชาติครับสิ่งที่เราเคยเรียนมาที่บอกว่าโลกใบนี้แบ่งเป็น4ส่วนมีน้ํา3ส่วนมีพื้นดินอยู่1ส่วนแล้วก็มีคำสอนที่บอกว่าสสารไม่หายไปจากโลกนี้เพราะโลกเราลอยอยู่ในอวกาศถูกไหมครับแต่สสารเปลี่ยนสภาพไปเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ครับเราใช้ความสามารถของมนุษย์ไปคิดค้นครับเอาวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติมาแปลเปลี่ยนตามคุณสมบัติที่เราต้องการในคุณสมบัตินั้นเนี่ยปกติโลกจะรักษาสมดุลโดยการย่อยสลายสิ่งที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติแต่พอเราเอาปัญญาประดิษฐ์หรือเอาความคิดของเราไปใส่โลกเขาเลยบอกว่าฉันขอทำความเข้าใจหน่อยสิพลาสติกคือมาจากปิโตเบสปิโตเบสก็คือน้ำมันเขาพอเราแปลงมันเป็นโมเลกุลเป็นโพลิเมอร์เขาเลยบอกว่าฉันต้องใช้เวลาคิดหน่อยในการย่อยมันเขาเลยบอกว่าอย่างนี้สัก400ปีแล้วกันกว่าจะหาอะไรมาย่อยสลายมันได้นะครับแต่คนเราก็คงอายุไม่ถึง400ปีแต่เราคำนวณโครงสร้างมันแต่โลกเร็วกว่านั้นครับถ้าเกิดเราดูจริงๆในปัจจุบันมีทั้งอินทรีย์แบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายพลาสติกได้บ้างแล้วเห็นไหมครับว่าสสารไม่หายไปไหนขยะมันไม่ได้ไปไหนครับมันแปรสภาพแต่ด้วยกระบวนการที่เป็นเซอร์คูลาร์อีโคโนมีเราจะทำยังไงให้บรรจุภัณฑ์และก็ขยะเหลือใช้ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารไม่ว่าจะเป็นของที่รีไซเคิลได้ให้มันวนกลับครับวนกลับโดยใช้หลักคิดง่ายๆครับว่าเราจะไม่ส่งต่อภาระให้กับคนที่เขาต้องไปดูแลจัดการเราจะไม่ส่งต่อภาระให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเรามาทำมิชชั่นกันครับมิชชั่นก็คือภารกิจผมเชื่อว่าในโลกโซเชียลในปัจจุบันเรามีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากมายเลยมีวิธีในการจัดการขยะมากมายแล้วแต่สภาพแวดล้อมแล้วแต่บริบทของแต่ละพื้นที่เลือกมาสักหนึ่งวิธีครับเขามีผลวิจัยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำมันซ้ำๆ21วันมันจะกลายเป็นนิสัยของเราเลือกวิธีที่มันใช่กับชีวิตเราเปลี่ยนให้มันเป็นวิธีแค่ถอดทงให้เป็นถอดถุงแล้วเราทุกคนนะครับไม่ต้องไปชี้ไม้ชี้นิ้วใครเราก็จะสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมของเราได้ให้มันดีต่อไปในปัจจุบันเองหลายๆบริษัทนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบสินค้าเขาก็พยายามที่จะออกแบบสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรัฐเองก็ออกมาตรการทั้งสนับสนุนส่งเสริมและดูแลให้สินค้าเหล่านั้นเอื้อต่อการใช้และการบริโภคเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่เราขาดเส้นตรงกลางครับที่จะสื่อสารกันระหว่างผู้ผลิตผู้ขายภาครัฐและผู้บริโภคให้เข้าใจอย่างสมัยก่อนเรามีหมักฝรั่งชนิดหนึ่งเคี้ยวเสร็จแล้วเราก็บ้วนทิ้งแค่เมสเสจสื่อสารอันเดียวว่าเอากระดาษที่ห่อหมักฝรั่งนั้นน่ะเอาหมักฝรั่งที่ใช้ที่กินเสร็จแล้วบ้วนใส่ลงไปในกระดาษแล้วห่อมันไว้แล้วทิ้งลงในถังแค่นั้นหมักฝรั่งก็ไม่เป็นภาระให้คนอื่นต้องมาเดินเหยียบและติดเท้าหรือถ้าเกิดผมดื่มน้ำจากบรรจุภัณฑ์นี้เสร็จแล้วในขวดนั้นบอกว่าผมสามารถส่งต่อให้ใครได้ผมเป็นผู้บริโภคที่เป็นมิตรเป็นนักสิ่งแวดล้อมผมก็จะส่งต่อไปในปัจจุบันเห็นไหมครับไม่ว่าจะเอากระดาษไปทำเตียงนะครับไปทำเตียงไปทำหน้ากากนะครับเอากล่องนมไปทำหลังคานะครับเอาขวดมาทำชุด PPE มีช่องทางหลากหลายมากเลยเลือกมาสักหนึ่งช่องทางครับไม่ต้องเลือกเยอะครับแต่สิ่งสำคัญคุณต้องเริ่มลงมือทำครับทำทันทีมีข้อมูลมากมายประยุกต์ใช้และเลือกที่จะใช้อย่าเลือกที่ไปกล่าวหาคนอื่นอย่าเลือกที่จะไปโทษคนอื่นเลือกที่จะมาพิจารณากิจวัตรเราตั้งแต่ตื่นยันนอนแค่24ชั่วโมงถ้าเกิดคุณไม่นอนแต่ถ้าเกิดคุณใช้ชีวิต10ชั่วโมงพิจารณา10ชั่วโมงนะครับที่เราจะส่งผลกระทบให้โลกน้อยที่สุดไม่เริ่มที่คุณแล้วจะเริ่มที่ใครครับไม่เริ่มวันนี้แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่สังคมรอไม่ได้ครับเราไปทำวันนี้นะครับให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ